มาดูอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้กรณีของคุณลูกหมีรัศมีทองสิริไพศรีนางแบบยุค90เธอเป็นผู้บริหาร VR Model คือสอนเดินแบบมาร้องทุกข์ปรึกษาคุณเดชากิติวิทยานันต์ใช่ไหมที่เคยมีการแถลงว่าถูกอดีตนางเอกสาวอักษรย่อปอปาสามีเป็นนักการเมืองอักษรย่อหอหีบยืมเงิน2ล้านอ้างว่าจะไปลงทุนธุรกิจกระเป๋าสุดท้าย2ล้านให้เช็คมากลายเป็นเช็คเด้งแล้วขาดการติดต่อออกมาเปิดเผยเมื่อครั้งก่อนแล้วก็รอเวลาที่จะให้มาเจรจาไกล่เกลี่ยกันเธอต้องการเงินคืนเพราะเป็นคนที่ต้องเลี้ยงดูลูกอะไรได้จากสถานสอนเดินแบบมันก็ไม่ได้มากพอที่จะต้องมารองรับไอ้เงิน2ล้านที่ว่านี้หลังจากรัศมีลูกหมีออกมามีอีกหลายคนออกมาระบุว่าโดนแบบเดียวกันเป็นต้นว่าลิลลี่เหงียนนักแสดงเวียดนามถึงกับร่ำให้ถูกยืมเงิน 600,000 แล้วยังไม่ได้คืนเมื่อวานนี้ผู้คนก็ติดตามคือเรื่องการเงินแล้วไม่คืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะท่านผู้ชมผมถึงบอกว่าต้องนำเสนอเมื่อวานนี้ปรากฏว่านัดหมายที่โรงพักทองหล่อใช่ซึ่งเป็นวันนัดหมายที่ทางผู้ที่ถูกกล่าวหาคือพี่ดาราปอปลาเนี่ยจะต้องมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกนะคะซึ่งเป็นครั้งที่สองใช่ออกครั้งก่อนเนี่ยไม่ได้มาค่ะปรากฏเมื่อวานนี้คุณทนายกุ้งอำนวยพรมาพร้อมกับคุณรัศมีลูกหมีรวมถึงคุณลิลลี่แล้วก็รวมถึงผู้เสียหายคนอื่นรวมทั้งหมดประมาณ6รายด้วยกันแล้วมูลค่าความเสียหายแต่ละคนที่ถูกยืมเงินไปบวกกันแล้วเนี่ยคือ16ล้านบาทค่ะ16ล้านท่านผู้ชมประเด็นสำคัญก็คือเมื่อวานนี้คู่กรณีคืออดีตนางเอกปอปราไม่มาแต่มีใบรับรองแพทย์มาให้กับตำรวจโรงพักทองหล่อระบุป่วยมีอาการเครียดค่ะจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกจากประเด็นเรื่องลูกหมีซึ่งเกี่ยวข้องกับการยืมเงินไปทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายกระเป๋าใช่ไหมค่ะลิลี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการไปทำธุรกิจเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้มีรายหนึ่งคุณอ้อมอายุ33ปีเธอบอกเธอโดนยืมไปล้านสองเธอรู้จักกับสามีของอดีตนางเอกปอปาเมื่อปี65สามีเนี่ยหอหีบใช่ไหมจากนั้นแฟนของเธอได้ติดต่อให้รู้จักกับคุณปูนปอปลาใช่ไหมค่ะจากนั้นคุยกันเรื่อยมาแล้วคุณปอปลาดีนางเอกดังมาเล่าว่าทำธุรกิจกับเพื่อนเป็นธุรกิจกับคอลลาเจนแล้วก็ชวนเธอลงทุนทำธุรกิจนี้ด้วยกันอ้างว่าจะให้กำไรให้ปันผลซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยคุณอ้อมบอกเธอก็ได้กลับคืนมาตลอดนะคะช่วงหลังไม่ได้ปันผลแล้วค่ะก่อนที่เจ้าจวนจะติดต่ออีกครั้งว่าอยากให้อยากย้ายไปลงทุนอีกนะคืออยากจะได้เงินไปลงทุนเพิ่มอีกตัวคุณอ้อมเนี่ยอ้างว่าตอนที่คุณนางเอกปอปราชวนลงทุนธุรกิจคอลลาเจนเธอก็ไม่ได้เห็นผลิตภัณฑ์นะคะเพราะเธอเชื่อใจไงคะเห็นว่าเป็นดาราดังพูดอะไรเราก็เชื่อแต่ปรากฏว่าเมษา67ที่ผ่านมาพยายามจะขอดูผลิตภัณฑ์หน่อยสิไอ้คอลลาเจนอีกครั้งนึงพี่ดาราปอปราอ้างว่าเพื่อนเป็นคนทำและไม่ยอมส่งให้ดูค่ะเธออ้างว่าจริงๆมาทราบภายหลังไม่มีผลิตภัณฑ์นี้จริงตั้งแต่แรกเลยไม่มีค่ะแล้วเธอโอนเงินไปให้เรื่อยๆเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมแล้วล้านสองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอ้อมบอกนายเอกปอปราก็ไม่ได้หายเลยค่ะการติดต่อแต่ไม่ได้มีการปันผลไม่ได้ส่งยอดมาให้ตามที่บอกแต่บางทีให้เช็คมาเอาเช็คไปเข้าปรากฏเช็คเด้งค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นคือเขาไม่ได้หายไปไหนนะคะช่วงนั้นไลน์ไปถามเขาก็ยังตอบแล้วเขาก็อ้างว่าโดนเพื่อนโกงอีกทีนึงพอเห็นกรณีของคุณลูกหมีออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยออกมาด้วยเพราะว่าแล้วได้บอกกับคุณปอปาไปด้วยนะว่าอยากจะไปยังไงน้องไบรท์คือบอกว่าจะแจ้งความอะค่ะทางนั้นก็บอกว่าอย่าไปร่วมแจ้งความเลยเพราะว่าพี่โดนเพื่อนโกงมาจริงๆถึงไม่มีเงินคืนน้องขณะที่ประเด็นที่ฝั่งนั้นบอกคุณปอปานางเอกบอกกับคุณอ้อมว่ามีลูกมีครอบครัวยาวเลยเดี๋ยวขอเวลาประมาณอย่างนั้นใช่ไหมค่ะฝั่งของคุณอ้อมบอกทุกคนเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันเขาก็มีความจำเป็นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วเขาก็เครียดเหมือนกันค่ะใช่เป็นการลดการคืนก็คือมีการคืนแล้วก็มีการแบบปันผลให้แล้วก็พอหลังๆมาก็ไม่ได้แล้วก็มีการบอกอีกว่าอยากได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ร่วมลงไปอีกมันเป็นความเชื่อใจคือเราคิดว่าเขาเป็นดาราดังแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่แบบ
ทํากับเราหรอกคือแบบก็คือเชื่อค่ะพูดอะไรก็เชื่อหมดเลยไม่ได้หายเลยนะคะแต่ว่าไม่มีการส่งตามที่บอกอะค่ะคือเราก็เอาเช็คไปเข้าอะไรเงี้ยก็ไม่มียอดก็คือเป็นเช็คเด้งออกมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หายเขาก็ยังคุยด้วยอะไรด้วยเขาก็บอกว่าเพื่อนเขานะเขาโดนเพื่อนโกงอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากได้เงินคืนค่ะก็เขาบอกตลอดว่าเขามีลูกมีครอบครัวเนี่ยผู้เสียหายทุกคนเขาก็มีลูกแล้วก็มีครอบครัวเหมือนกันมีความจำเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันก็อยากได้เงินคืนค่ะก็วันนี้ที่มาเพราะว่าคิดว่าจะเจอค่ะก็อยากมาไกลเกี่ยใช่ค่ะรอเขาติดต่อมาถ้าเขาไม่ติดต่อมาแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายเต็มที่ท่านผู้ชมนำเสนอเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเป็นดาราถึงแม้จะมีส่วนสำคัญเพราะว่าตามข้อมูลก็คือใช้ชีวิตปรากฏภาพหรูหราและความเป็นคนดังก็ทำให้เกิดความเชื่อแต่ประเด็นที่อยากจะนำเสนอก็คือกรณีการไปยืมสตังค์แล้วไม่คืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะแล้วเงินเนี่ยจำนวนเฉพาะ6คนนี้16ล้านนะค่ะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ทราบจากทนายกุ้งทีมงานของคุณเดชาบอกว่าได้พาลูกความมาตามหมายเรียกครั้งที่2ของตำรวจก่อนหน้าทางดาราปอปรามีการส่งทนายจากสองสำนักงานมาไกล่เกลี่ยกรณีของคุณลูกหมีแล้วก็ส่งใบรับรองแพทย์แจ้งมาที่ตำรวจค่ะว่ามาพบพนักงานสอบสวนไม่ได้เนื่องจากเข้าโรงพยาบาลเพราะเครียดที่เห็นข่าวตามสื่อในมุมทนายกุ้งเคยรู้สึกไม่มีสตังค์แต่ว่าจ้างทนายได้ถึง2สำนักงานเหรอขนาดเดียวกันพอผู้เสียหายรายอื่นๆทราบข่าวกรณีคุณลูกหมีอะค่ะก็เลยมาร่วมแจ้งความที่สน.ทางหล่อด้วยแต่เบื้องต้นผู้เสียหายทุกท่านเนี่ยยังให้โอกาสคุณปอปลามาไกล่เกลี่ยนะคะแต่ทนายบอกครั้งหน้าครั้งหน้าถ้าไม่มาตามนัดหรือตั้งใจจะประวิงคดีความจะให้ตำรวจดำเนินการต่อแล้วค่ะต้องไปดูไล่แต่ละเคสว่าเข้าข่ายข้อหาใดบ้างแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันมีทั้งพ.ร.บ.เช็คและช่อโกงท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปกรณีเช็คกรณีช่อโกงอันนี้หมายถึงคดีที่จะเดินหน้าต่อใช่ไหมคุณลูกหมีรัศมีต้นเรื่องที่ไปร้องกับคุณเดชาบอกว่ายังไง1ในยอด16ล้านบาทเนี่ยมี1รายที่โดนมากสุดเป็นผู้ชายที่รู้จักกับดาราปอปลาคนนี้โดนไป6ล้านและเป็นลักษณะอันนี้แหละที่มันไม่ใช่เฉพาะคดีเช็คชักชวนลงทุนแต่มันไม่มีธุรกิจอยู่จริงค่ะเมื่อวานนี้วันนี้มีตัววันเมื่อวานนี้ส่งตัวแทนมาเพราะว่าเจ้าตัวป่วยหนักสาเหตุที่ให้เงินไปก็เพราะว่าลูกสาวของชายคนนี้ค่ะรู้จักแล้วสนิทสนมกับลูกชายของคุณปอปลาคุณลูกหมีย้ำฝ่ายดีฉันก็เครียดนะอยู่วงการเดียวกันมาไก่เกลียติดต่อมาเลยที่อ้างว่าถูกโกงมันก็เป็นเรื่องของคุณกับเขาที่ไปโกงใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับเราไม่จำเป็นต้องพูดออกมายิ่งพูดออกมาดูจะมองว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่าคดีเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยก็คืออยากให้เข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยค่ะเพราะว่าก็เกิดความเครียดกันทุกฝ่ายนะคะแต่ว่าการไก่เกลี่ยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นพอเราอยู่ในวงการเดียวกันก็คืออยากให้รับผิดชอบในการกระทำของตัวเองแล้วก็การไก่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะง่ายที่สุดค่ะการที่มันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะพูดว่าเขามีที่ดินกี่สิบล้านร้อยล้านเขาก็พูดได้หมดนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่แคร์อยู่แล้วว่าเขาจะมีเงินเท่าไหร่แต่เงิน2ล้านเนี่ยก็ควรจะเคลียร์กับเราให้เรียบร้อยอะค่ะขณะที่ลิลี่เงียนดาราเวียดนามเนี่ยบอกส่วนตัวก็ยังให้ความรักความเมตตากับคุณปอปลาอยู่นะคะตอนนี้เหลือยอดที่ค้างอยู่เนี่ย 600,000 จากทั้งหมดอ่ะ 800,000 คืนมาแล้ว 200,000 แล้วก็มีการขอยืมไปเพิ่มอีก 70,000 ก็เลยเป็น 600,000 จริงๆก่อนที่คุณลิลลี่จะมาที่โรงพักเนี่ยค่ะพี่ปอปลาเมื่อ19มิถุนาเนี่ยบอกกับคุณลิลลี่บอกอย่าไปออกได้ไหมอย่าไปออกสื่อเดี๋ยวจะหาเงินให้จะคืนให้ 170,000 อย่าไปออกสื่อนะปรากฏว่าไม่ได้เงินค่ะคุณลิลลี่เธอก็เลยตัดสินใจมาโรงพักด้วยประเด็นของคุณลิลลี่เงียนมีข้อเสียเปรียบก็คือมันไม่มีสัญญาการกู้ยืมแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอมีหลักฐานการโอนเงินและการพูดคุยกันทางไลน์ก็ยังมีความรักความเมตตาให้กับพี่ปอปาอยู่ก็ถือว่าเขาเป็นคนเดียวที่
ยืมเงินแล้วยังพูดคุยกันนะคะแล้วก็ยังเป็นพี่น้องกันไปสั่งสรรค์ด้วยกันหนูก็คิดว่าพี่ปอปาก็ยังใจดีกับเราหนูก็คิดแบบนี้ก็ไม่อยากให้พี่เขาโกรธแต่ว่าหนูก็อยากได้เงินคืนจริงๆก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันเมื่อวานก็คุยกันพี่เขาก็บอกว่าน้องลี่อย่าออกไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพี่หาเงินให้ได้ 170,000 บาทหนูก็บอกว่าถ้าพี่ให้หนูก็จะไม่ออกมาแต่สุดท้ายหนูก็ไม่ได้หนูก็เลยต้องออกมานี่แหละฮะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อ7รายการ29นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงหน้ากลับมาไปดูรายละเอียดกันละกรณีรองไม่ใช่รองติดปากคุณวิชรุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแถลงกรณีผลสอบของกรรมการตรวจสอบข้อขัดแย้งระหว่าง2วิกตำรวจบทสรุปไม่มีชี้ว่าใครถูกใครผิดให้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการแต่มีบทสรุปให้ส่งตัวพลเอกต่อศักดิ์คืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งคืนก็คือตำแหน่งเดียวผบ.ตร.เดี๋ยวกลับมา